เราไปฟังเสียงท่านนายกสักหน่อยที่พูดถึงเรื่องของเสื้อแดงและการยุบสภาเมื่อเช้าท่านนายกให้สัมภาษณ์กันไว้ว่าอย่างไรบ้างครับค่ะท่านนายกครับวันนี้มีการประเมินเสื้อแดงยังไงบ้างคะก็มีการติดตามนะครับแต่เข้าใจว่าทางการเจ้าหน้าที่กับทางผู้ชุมนุมนี่ก็พอจะทราบนะครับว่าแนวทางของการชุมนุมเป็นยังไงก็ทางสรส.คงติดตามอยู่ครับไม่มีปัญหาตรงนี้มีรายงานอะไรไม่มีอะไรที่ดูผิดปกติครับเห็นมีการประเมินว่าตัวเลขของผู้ชุมนุมนี่จะเยอะมากคงจะมากครับคงจะมากกว่าครั้งอื่นๆครับตอนนี้ชุมเป็นทหารเสียทหารเป็นกลุ่มอะไรเหมือนกันที่ได้ว่าทหารชุมอะไรครับไม่มีการคุยเรื่องนี้เลยครับตรงนี้มีการประเมินไหมครับว่าเขาจะอยู่ลาดยาวจนถึงอภิปรายไม่วางใจในสัปดาห์หน้ามีแต่พูดกันถึงที่ผู้ชุมนุมว่าจะค้างคืนหรืออะไรหมายถึงว่าอยู่ถึงรุ่งนะฮะหรือรุ่งเช้าครับแล้วการประสานตอนนี้เขายังไงคะกับแกนนำว่าก็เป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่เขาดูแลอยู่นะครับยังไม่มีรายงานว่ามีอะไรผิดปกติครับท่านนายกจะอยู่ค้างคืนหรือว่าปัญหาอะไรต่อเนื่องไหมคะฟังดูก็เหมือนกับเป็นเรื่องของกิจกรรมของเขานะครับก็หลังจากที่ท่านนายกประกาศชัดเจนเรื่องการยุบสภาแล้วไม่แน่ใจว่าความวุ่นวายจะเกิดขึ้นไม่ควรจะมีนะครับควรจะทำให้เกิดความชัดเจนทางการเมืองด้วยซ้ำนะฮะทุกฝ่ายก็จะได้เข้าใจว่าเรากำลังเดินเข้าสู่กระบวนการของการเลือกตั้งครับ